เป็นเรื่องใหญ่ของซีเกมแล้วครับตอนนี้เรียกว่าเสียหายหนักเลยครับอินโดเนียไม่ทนแล้วครับยอมแตกหักเพราะว่าเขมรเนี่ยโกงจนเกือบมีเรื่องกันเลยในกีฬาคาราเต้นะครับแล้วฝรั่งเองก็ออกมาแฉด้านมืดซีเกมครับเรียกว่าตอนนี้คนด่ายับนับแสนเลยสำหรับซีเกมครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าทุกครั้งเลยครับติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของซีเกมครับที่เราเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงกันเลยกับเรื่องเฉาๆเรียกว่าเฉาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับคราวนี้และก็ยังเฉาแบบต่อเนื่องครับล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียโดนโกงคะแนนแบบดื้อๆหน้าด้านๆเลยครับกับกีฬาคาราเต้จนทำให้ตกรอบซึ่งก็ทำให้โค้ชอินโดนีเซียเนี่ยฟิลขาดถึงขั้นออกมาโวยกลางสนามเลยนะครับเกือบมีเรื่องกันซึ่งการแข่งขันแมตช์นี้เป็นคู่ระหว่างอินโดเนียพบกับเวียดนามและผลตัดสินออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าอินโดนีเซียแพ้เวียดนามครับซึ่งโค้ชอินโดก็พยายามประท้วงกรรมการบอกให้ผู้ตัดสินเนี่ยอธิบายครับเกี่ยวกับการตัดสินในครั้งนี้แต่กรรมการก็ไม่มีคำตอบใดๆและก็เดินหนีทำหน้านิ่งๆไปดื้อๆเลยและเหตุนี้เองครับทางสื่ออินโดเองก็ตีข่าวใหญ่ถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนี่สิครับล่าสุดอินโดนีเซียก็แชร์คลิปนักกีฬาทีมชาติตัวเองเนี่ยขึ้นรับเหรียญบนโพเดียมท่ามกลางความมืดนะครับโดยใช้ไฟจากหน้ารถยนต์ในการส่องสว่างเพื่อขึ้นรับเหรียญทองไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่ว่ามีครั้งนี้แหละที่ใช้ไฟหน้ารถในการส่องสว่างรับเหรียญทองเรียกว่าความอับอายเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งครับในการแข่งขันเดิน20กิโลเมตรซึ่งเป็นกระแสต่อเนื่องในประเทศอินโดนีเซียครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของธงชาติกลับหัวในการแสดงพิธีเปิดและสื่ออินโดหลายสำนักก็ได้รายงานถึงประเด็นปัญหาของกัมพูชาครับโดยหลังจากการแข่งขันเดิน20กิโลเมตรเนี่ยและก็มีการมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันซึ่งเหรียญทองเนี่ยก็เป็นนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับแต่ว่าเนื่องจากการแข่งขันเนี่ยถูกเลื่อนกำหนดการและก็ส่งผลต่อการมอบเหรียญให้กับนักกีฬาและก็เกิดขึ้นในช่วงเย็นครับทางทีมงานเขมรเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมไว้สำหรับกลางคืนทำให้บริเวณโพเดียมมอบเหรียญเนี่ยไม่มีแสงสว่างถึงกับต้องใช้ไฟหน้ารถยนต์ในการส่องสว่างและก็มอบเหรียญรางวัลแทนนะครับไม่มีการเปิดเพลงชาติด้วยรับกันแบบนั้นเลยครับรับกันแบบมืดๆเขาได้เหรียญทองทั้งทีครับถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยด้วยแหละครับไฟหน้ารถเป็นไฟสีส้มนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับได้มีการอัปโหลดคลิปขึ้นบน TikTok และมียอดผู้ชมไปกว่า 500,000 คนนะครับพร้อมทั้งมีชาวอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากกว่า 17,500 ความเห็นนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันครับคือแสดงความไม่พอใจด่ายับรวมถึงความไม่พร้อมของเจ้าภาพซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีภาพของชาติอินโดนีเซียกลับหัวจึงทำให้ชาวอินโดหลายๆคนเนี่ยไม่พอใจครับกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็โกรธมากจนคนดังของอินโดเนียออกมาประณามเจ้าภาพกัมพูชาเต็มทวิตเตอร์แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เรียกอินโดนีเซียว่าอินเดียครับในกีฬามวยโบตกอจนเกิดเป็นกระแสดราม่าหนักขึ้นไปอีกและชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็รวมตัวกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติกัมพูชากลับหัวคนนับแสนของอินโดเนียด่ายับกัมพูชาแบบรุมประณามเลยนะครับเขาเองก็น่าจะอดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าหนักเหลือเกินครับที่อินโดนีเซียเจอแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับสำหรับอินโดนีเซียซึ่งเมื่อคืนนี้ครับบ้านพักนักกีฬาเนี่ยก็เฉาแบบต่อเนื่องเพราะว่าเกิดฝนตกที่กรุงพนมเปญทำให้บ้านพักนักกีฬาของอินโดนีเซียเนี่ยน้ำท่วมห้องหนึ่งในห้องที่เกิดปัญหามากที่สุดนะครับก็คือห้องพักนักกีฬาแบดมินตันหญิงมีน้ำไหลลงมาจากเพดานไม่หยุดนะครับโอ้โหพูดแล้วก็อยากหัวเราะจริงๆครับซีเกมครั้งนี้ความพร้อมของเจ้าภาพเนี่ยน่าจะไม่พร้อมเกิน 70% ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ต้องจัดทางที่มีเวลาจัดมากแต่เขาก็ไม่ได้เตรียมการอะไรมากมายนะครับทำให้หลังคาของบ้านพักนักกีฬาเนี่ยน้ำรั่วครับโอ้โหหนักจริงๆครับก็อาจจะเป็นเพราะบ้านพักนักกีฬาเนี่ยรีบสร้างจนไม่ได้มาตรฐานครับเพราะก่อนที่จะถึงวิธีเปิดซีเกม20วันก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยยังเก็บงานไม่ละเอียดเลยครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ความอันตรายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนักกีฬาแล้วแหละครับมีโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับจากน้ำที่ไหลลงมาสู่เพดานและเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็เรียกว่ายิ่งสุมไฟใส่อินโดและแสดงความไม่พอใจและก็โกรธเขมรมากนะครับทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกจนเกิดกระแสใน TikTok แบบล้นหลามเลยครับพากันเปลี่ยนรูปธงชาติของกัมพูชาเนี่ยกลับหัวแล้วก็พิมพ์ด่ายับออกมาคอเอายับเลยคือก็เป็นเรื่องเฉาจริงๆนะครับเฉาแบบว่าไม่น่าให้อภัยนะคือเฉาบางครั้ง2ครั้งเราก็ยังให้อภัยกันได้หรือว่ามองผ่านกันได้ครับแต่นี่เฉาทุกวันเลยครับไม่มีวันไหนที่ไม่เป็นตำนานและครั้งนี้ก็เป็นตำนานเยอะหน่อยครับแตกหักกับอินโดนีเซียจนเกือบมีเรื่องกันกลางสนามแข่งในกีฬาคาราเต้
แล้วก็ฝ้าทะลุครับน้ำไหลลงเพดานโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับเกิดเหตุแบบนี้จริงๆครับซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับคือฝรั่งเนี่ยก็ยังออกมาแฉเลยครับว่าเขมรเนี่ยจ้างให้คนสัญชาติมาเล่นครับแต่ว่าไม่จ่ายตังค์ซึ่งนักกีฬาปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสเนี่ยที่เล่นในนามทีมชาติเขมรครับออกมาเปิดใจและก็ออกมาตัดโพครับว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างครับหลังพลาดเหรียญทองได้เพียงเหรียญเงินแต่เขาก็ยังตอบกลับมานะครับว่ารักกัมพูชานะเพื่อที่อยากจะได้เงินนะครับแต่ว่าเขมรเนี่ยกลับชักดาบเขาไม่จ่ายด้วยอุตส่าห์จ้างเขามาแข่งนะครับแต่ว่าเขาได้เหรียญเงินแต่ก็ยังไม่จ่ายนักกีฬาของเขมรหลายคนเนี่ยกลายพันธุ์กันเยอะมากครับอย่างนักบาสเกตบอลเนี่ยก็กลายพันธุ์เป็นโซนอเมริกาเลยครับและก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับทีมคริกเก็ตชายของเจ้าภาพกัมพูชาเนี่ยผงาดคว้าเหรียญทองในประเภททีมชายครับไปครองหลังโค่นแชมป์เมื่อ17อย่างมาเลเซียไปในรอบชิงชนะเลิศซึ่งกัมพูชาเนี่ยส่งคริกเก็ตเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกแล้วก็จ้างมาด้วยครับหน้าตาแต่ละคนไม่เหมือนคนเขมรสักคนแต่ก็ยังได้เหรียญทองนะครับคือจ้างมาแบบต้องเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้แล้วครับครั้งนี้ไม่ใช่นักกีฬาในชาติของตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับสร้างตำนานได้ทุกวันครับสำหรับเขมรและก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับสื่อดังฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังออกมาแชร์สนามฝึกซ้อมบาสเกตบอลที่เขมรเนี่ยเป็นเจ้าภาพพื้นสนามเนี่ยทำมาจากเสื่อน้ำมันครับทั้งลื่นและก็มีรอยย่นจำนวนมากถ้าโดนน้ำเนี่ยก็จะลื่นมากๆครับเสื่อน้ำมันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลครับทำให้ทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังจะหาที่ฝึกซ้อมใหม่เพราะว่ากูนักกีฬาบาดเจ็บคือใช้เสื้อน้ำมันนะครับในการปูสนามซ้อมให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์เขาก็ไม่เอาแล้วครับกูนักกีฬาเขาบาดเจ็บไม่ได้จริงๆครับเสื้อน้ำมันเพราะว่าถ้าโดนน้ำปั๊บจะลื่นทันทีนะครับไม่ใช่พื้นปาเก้หรือว่าพื้นที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆเหมือนเขาทำแก้ขัดไปก่อนนะครับแต่ว่าแก้ขัดแบบนี้ก็อันตรายต่อนักกีฬาหน่อยแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ฉามากๆด้วยซึ่งตอนนี้เขมรก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองครับเหรียญทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตในวันที่7เนี่ยเขมรยังเป็นเจ้าเหรียญทองครับอยู่อันดับ1และเหรียญรางวัลรวมเนี่ยเป็น100เหรียญเลยซึ่งเป็นไปได้ยากถ้าเขมรไม่เป็นเจ้าภาพแต่ครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพครับก็เลยคว้าเหรียญไปเยอะหน่อยแค่โบกาโตเนี่ยก็กวาดไป10เหรียญแล้วนะครับจริงๆก็น่าจะต้องยอมเลยครับเพราะทำอะไรไม่ได้จริงๆกลวงเจ้าภาพเราแก้ไขอะไรไม่ได้เถียงไปก็ไม่ชนะไม่งั้นโค้ชอินโดนีเซียเนี่ยไม่ฉุนแน่นอนครับฉุนแบบฟิวขาดเลยเกือบต่อยกรรมการด้วยซ้ำครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องตามเชียร์นักกีฬาของเราให้ดีไม่งั้นโดนเหมือนกันแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะโดนแล้วแต่ก็ขอให้โดนน้อยๆหน่อยสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆท่านใดมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับCái gì cũng có cá hết luôn Là ai gì mà cậy Đây đi Đây Đây Please Everybody go Everybody must go Please Please Give the key Please go up Go 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 up Why you think I can't move Just say Don't move Man Oh we be asking you Just say Giật mình thế. Security người ta làm quen đó. Thích đạo mà tôi bờ ra thôi. Không ra nữa. Just be playing the competition. Just see. Please don't shout. Don't shout. Sit down.บอลน้ำพลาดครับร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดเต็มกับแมนแม็ก88กิจกรรมดีๆของคนบ้าบอลเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ